ทีมงานผู้ผลิตรายการขอขอบคุณผู้ที่ปรากฏในรายการนี้ทุกท่านที่ให้เผยแพร่เรื่องราวชีวิตส่วนตัวอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมที่ทำสวยก็ชอบนะฮะที่ไม่สวยก็รู้สึกว่ามันสกปรกผมว่ามันเป็นศิลปะนะผมชอบมันนี่ครับถ้าแบบมาเห็นตัวก็ชอบนะมันดูหลกดูสกปรกเวลามองมันเป็นเหมือนศิลปะมันผ่อนคลายแต่ว่าถ้าในอีกทางนึงซึ่งแบบถ้าส่งผลในทางด้านลบมันก็ไม่โอเคค่ะมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมนะคะบางครั้งมันแบบว่าทำให้กำแพงแบบสกปรกถ้าแบบว่าพวกเราไปเพ้นอย่างเงี้ยสีสวยๆเป็นรูปต้นไม้ดอกไม้อะไรบนกำแพงก็ทำให้กำแพงสวยอยู่ต่างคือกายแต่ใจนั้นมันเหมือนกันผิดที่ฉันนั้นมันเลือกเกิดไม่ได้ตรงนี้ที่ฉันลำกลืนน้ำตาเท่าไรจะมีใครมาเข้าใจในและฉันหากเราได้ลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองรักหรือสิ่งที่ตัวเองชอบแม้ว่าใครจะมองเรายังไงก็ตามแต่การได้ลงมือทำของเรานั้นเราก็ยังถือว่ามันคุ้มค่าและในวันนี้ครับรายการ It's Me ซีซั่นที่2จะพาคุณผู้ชมไปพบกับนักศึกษาธรรมดาธรรมดาที่ได้ลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแต่คนส่วนมากนั้นกลับมองว่าสิ่งที่เขาทำมันแตกต่างในตอนที่มีชื่อว่าฉันเป็นมือพ่นสีหลายคนอาจเคยเห็นภาพที่เกิดจากการพ่นสีสเปรย์บนกำแพงหรือตึกร้างศิลปะที่เคยถูกมองด้วยภาพลบสู่ปัจจุบันที่มีศิลปินสนใจงานด้านพ่นสีสเปรย์กันมากขึ้นซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีคนหรือกลุ่มคนที่กำลังทำสิ่งนี้อยู่เพื่อสร้างสรรค์ผลงานออกมาให้เราได้เห็นกันไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนความคิดของผู้ทำสะท้อนแง่คิดต่อสังคมหรือทำเพื่อความสวยงามโดยสิ่งเหล่านี้คือศิลปะที่เรียกกันว่ากราฟฟิตี้กราฟฟิตี้เริ่มเข้ามามีบทบาทในศิลปะของประเทศไทยมากขึ้นกำเนิดแหล่งท่องเที่ยวจากกราฟฟิตี้หลายๆแห่งในประเทศไทยแต่ในพะเยานั้นกราฟฟิตี้ยังเป็นศิลปะที่ไม่ได้รับการแพร่หลายมากนักและนอตก็เป็นส่วนหนึ่งที่กำลังริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยกราฟฟิตี้ในจังหวัดพะเยาผมชัยพัฒน์เครือสารครับผมชื่อเล่นชื่อนอตครับตอนนี้ก็อายุ21ปีแล้วครับผมก็ศึกษาอยู่ตอนนี้อยู่มหาลัยพะเยาครับผมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ครับสาขาศิลปะและการออกแบบครับผมใช่ครับกราฟฟิตี้ศิลปะด้านลบมือบอลที่ใครหลายๆคนอาจไม่ชอบใจนักแต่กลับเป็นมนต์เสน่ห์ที่ทำให้นักศึกษาธรรมดาธรรมดาคนนี้สนใจจุดเริ่มต้นของกราฟฟิตี้ของผมก็มาจากการที่ผมได้ประดิษฐ์โลกัปตันอเมริกามาหนึ่งกับพี่ผมก็มีสีสเปรย์ก็พ่นๆแล้วมันเหลือผมก็เลยใช้สีที่เหลือนั่นแหละครับไปพ่นแบบเล่นกำแพงแล้วแบบพ่นปุ๊บพี่มันย้อยว่ะทีแรกผมก็โทษที่หัวสเปรย์บ้างพวกที่สีแบบสีไม่ดีบ้างผมก็ฝึกเรื่อยๆจนแบบฝึกแล้วเฮ้ยมันไม่ย้อยก็เฮ้ยมันมีความสนุกของมันเฮ้ยกราฟฟิตี้พวกนี้ทีแรกผมก็ไม่รู้จักคำว่ากราฟฟิตี้เลยหรอกการที่จะสร้างสรรค์ผลงานกราฟฟิตี้นั้นหลายคนอาจมองว่าลงทุนเพียงแค่สเปรย์กระป๋องก็สามารถทำได้แต่หนึ่งผลงานกราฟฟิตี้ของนอตนั้นจะเริ่มสร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่การสเก็ตภาพที่จะพ่นเตรียมอุปกรณ์และลงพื้นที่สำรวจที่จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ก็จะเรียกว่าหาแรงบันดาลในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เอามาสเก็ตพอหาเวลาว่างผมก็จะหาที่ไปพ่นตามพื้นที่ต่างๆครับก็
็ต้องเตรียมออกพื้นที่ครับก็จะมีสีสเปรย์แล้วก็มีพวกหัวสเปรย์อีกครับก็จะมีหัวไว้ตัดเส้นแล้วก็จะเป็นหัวเอาไว้สำหรับถมพื้นที่กว้างๆใช้ตามให้เหมาะกับพื้นที่ที่ต้องทำก็สิ่งที่ลืมไม่ได้ก็ต้องเป็นสมุดสเก็ตแหละเพราะสำคัญมากสมุดสเก็ตจะทำแถวในเมืองครับผมเข้าไปทำในเมืองก็ได้ขอพื้นที่ไว้แล้วเรียบร้อยแล้วครับกราฟฟิตี้ก็เป็นศิลปะถือว่าเป็นศิลปะในแบบใหม่อยากจะมีพื้นที่ได้ทำผลงานบ้างจัดแสดงงานให้มีที่ได้จัดแสดงผลงานให้มากครับก็มีครั้งหนึ่งที่ผมกลับมาพะเยาก็มาทำในพื้นที่ที่หนึ่งกับรุ่นพี่ของผมแล้วก็ทำจนงานผลงานเสร็จแล้วก็มีคนเดินมาบอกว่าใครอนุญาตและตรงนั้นก็ผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมมาทับให้วันหลังก็ได้ครับแต่สุดท้ายไม่กี่วันไอ้กำแพงตรงนั้นก็โดนทุบทิ้งไปเลยฮะกราฟฟิตี้ที่น็อตเคยได้เห็นในพะเยาครั้งแรกเมื่อ10ปีที่ผ่านมานั้นยังคงเป็นสมัยที่ศิลปะกราฟฟิตี้ถูกมองในด้านลบมากกว่าในปัจจุบันเพราะส่วนมากภาพจำของสีที่พ่นบนกำแพงมักจะพ่นกันเพื่อด่าทอหรือเสียดสีกันทางการเมืองผมว่าจะมองเป็นภาพรวมซะมากกว่าอาจจะแบบเป็นภาพรวมอาจจะมองว่าเป็นพวกมือบอลแบบทำให้พื้นที่เลอะเทอะอะไรพวกนี้แหละครับก็อาจจะมีแบบพวกพ่นด่าสถาบันกันบ้างแบบพ่นชื่อพ่อแม่อะไรกันบ้างการมองแบบนี้มันเหมือนแบบเป็นแรงผลักดันให้ผมได้ทำต่อไปเหมือนพิสูจน์ตัวเองด้วยว่าสิ่งที่ผมทำไปมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าศิลปะมันก็เป็นผลงานชิ้นหนึ่งก็ผมต้องใช้เวลาทำให้ทุกคนพิสูจน์ได้รู้ครับว่าที่ผมทำนี้มันคืองานศิลปะให้ทุกคนได้มองเห็นว่าเนี่ยคืองานผลงานที่เป็นศิลปะในแบบที่เป็นคอมเป็นกราฟฟิตี้ที่ทุกคนมองเห็นได้โดยไม่ต้องไปดูที่ในหอศิลป์หรือในอาร์ตแกลเลอรี่อะไรพวกนั้นครับแม้กราฟฟิตี้นั้นอาจจะยังไม่เป็นที่แพร่หลายในพะเยามากนักเพราะด้วยพื้นที่ที่มีจำกัดทำให้เหมือนเป็นตัวปิดกั้นการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ซึ่งน็อตก็พยายามผลักดันตัวเองเพื่อให้กราฟฟิตี้เป็นที่ยอมรับในพะเยาและยังคงทำต่อไปผมคิดว่าผมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดหรือมุมมองของใครได้หรอกครับแต่ผมยังเชื่อว่าทุกคนมีเครื่องมือของตัวเองอย่างเช่นตัวผมเองก็มีเครื่องมือคือสีสเปรย์แต่อยู่ที่ว่าใครจะใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากกว่ากันคนทุกคนมักมีมุมมองหรือความคิดที่แตกต่างกันออกไปซึ่งสังคมในปัจจุบันมักจะตัดสินคนกันเพียงแค่ภายนอกโดยบางครั้งมักมองข้ามสิ่งหนึ่งที่เขากำลังทำอยู่หรือเป็นอยู่เพียงแค่คนส่วนใหญ่ที่เขาทำกันกับสิ่งที่เราทำมันไม่เหมือนใครก็ไม่สามารถไปตัดสินใครได้จากสิ่งที่เห็นซึ่งน็อตเด็กหนุ่มที่มีใจรักในสิ่งที่ทำและเลือกที่จะเป็นแม้ในสังคมที่น็อตอยู่นั้นอาจจะยังไม่เปิดกว้างมากนักสำหรับสิ่งที่เขากำลังทำและบางคนอาจมองว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเลอะเทอะสกปรกซึ่งนั่นเองทำให้น็อตต้องการที่จะพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันก็คือศิลปะที่เป็นเหมือนตัวแทนคำพูดของเขาผ่านมุมมองของกราฟฟิตี้ It's me
นี่แหละฉัน